สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางมันมีเรื่องของกระแสข่าวครับที่มาจากสนักข่าวรัสเซียครับก็คือ rt new ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์การบ้มท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอิหร่านโดยที่อิหร่านนั้นก็ได้มีการเข้าไปกล่าวหาว่าการบ้มท่อส่งก๊าซตรงนี้นะครับสเส้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของอิสร,ราเอล แต่ว่าการบ้มท่อส่งก๊าซแบบนี้นะครับไม่ได้มีการกระทําอย่างโจงแจ้งโจงครึมซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องบินขับไล่เนี่ยนะครับมีการเข้ามาบอมท่อส่งกา๊าซเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นหรือจะมีการส่งรถยานเกราะเข้ามาครับแล้วก็มาบ้มให้เกิดความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ลับครับ หรือจะเรียกเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าเป็นการก่อวินาศรกรรมแล้วท่อส่งก๊าซธรรมชาติตรงนี้นะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่บนแผ่นดินของอิหร่านนี่ยนะครับไม่ได้มีการทอดยาวไปยังต่างประเทศเลยฮนะถ้าแบบนั้นมันจะง่ายหน่อยแต่นี่กลับกลายเป็นว่ามันอยู่ในเขตแผ่นดินแม่ของอิหร่านก็เป็นจังหวัดทางทิศตะวันตกของอิหร่าน มีภาพปรากฏให้เห็นนะครับว่าการบ่มท่อส่งการเนี่ยมันมีการปรากฏเป็นรูปไฟขึ้นมาครับ2รูปขนาดเล็กเนี่ยนะฮะก็เส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะมีรูปไฟเนี่ยป่วยพุ่งมาครับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตกันให้ดีมันก็เลยส่งผลทําให้2ประเทศนี้ครับก็เริ่มที่จะตึงเครียดกันอย่างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อนิยอร์ไทม์นะครับก็ได้มีการรายงานว่าอิสราเอล อดีตที่ผ่านมานะครับพว้เขาเนี่ยพุ่งเป้าครับอยากจะเล่นงานเป้าหมายทางทหารแล้วก็เป้าหมายทางนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเปิดเผยมานานหลายปีแล้วครับแต่ว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็เรียกว่านี่คือการปฏิการลิลับๆเกิดขึ้นใกล้กับภูมิแดนทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะในฝั่งของอิหร่าน แล้วก็ได้รับรายง,งานที่มาจากสื่อนะครับซึ่งรายง,งานดังกล่าวก็ถูกรายง,งานจากเจ้าหน้าที่ในฝั่งของตะวันตกแต่ก็ไม่ขอที่จะเปิดเผยตัวตนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เรียกว่านี่คือการก่อวินาศกรรมภายในเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งนอกชานเมืองกรุงเตหะรานนะครับมันเกิดการบึ้มในช่วงวันพฤหัสบดี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับก็บอกว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุหน้าคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมแล้วก็ไม่ได้มีการก็ไปกล่าวโทษอิสราเอลนะครับซึ่งมันก็แตกต่างจากการบ้มท่อส่งก๊าซตรงนี้ตรงนี้นะฮะเขาพุ่งเป้าไปที่อิสราเอลโดยตรงนะครับมันเป็นการกระทําอย่างลับๆแล้วท่อส่งก๊าซทั้ง2เส้นนี้นะครับมีความยาวมากกว่า1000กิโลเมตร มันสามารถลำเลียงกา๊าซที่มีปริมาณกว่า2,000ล้านลูกบาทฟุตนะครับหรือ57ลูกบาทเมตรไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกวันเมื่อท่อส่งกา๊าซตรงนี้มันถูกบ้มขึ้นมาครับทั้ง2เส้นเนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณการขุดก๊าซออกมาต้องลดลงนะครับไปถึง1ใน6ของการผลิตรายวันเพราะว่า มันก็มีผลกระทบมาจากการบึ้มครั้งนี้นะครับซึ่งอิหร่านเองก็ได้มีการออกมากล่าวว่าเหตุการณ์การบึ้มท่อส่งก๊าซดังกล่าวนั้นมันเกิดความเสียหายเล็กน้อยและพวกเขาก็สามารถซ่อมแซมเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นแต่ว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งเมื่อวานนี้คือการส่งคําเตือนอย่างชัดเจนถึงความเสียหายนะครับที่อิสราเอลสามารถที่จะมาสร้างได้ครับ เมื่อมาพิจารณากันให้ดีนะครับระยะทางของการส่งท่อเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ภูมิประเทศอันกว้างใหญ่มันก็เป็นเรื่องยากครับที่หน่วยรัตรเวนของอิหร่านเนี่ยจะสามารถทําการตรวจสอบได้เกือบทุกตารางเซนนะฮะเพราะฉะนั้นครับการก่อวินาศกรรมภายในเนี่ยมันก็สามารถที่จะกระทาได้แล้วการโจมตีท่อส่งก๊าซแบบนี้เรียกว่าเป็นเรื่องเด็กๆนะฮะเพราะเรื่องที่มันใหญ่ว่านี้นะครับพวกเขาเองเนี่ยก็เคยทํามาแล้วครับ สหรัฐอเมริกาก็เคยทํามาแล้วก็คือการไปเล่นงานผู้บัญชาการอิหร่านในต่างแดนเช่นที่อิรักหรือแม้แต่ซีเรียสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก็อ้างว่านี่คือการมาโจมตีเป้าหมายของฝ่ายอักษะบน2พื้นที่ตรงนี้ครับแล้วก็ยังรวมถึงไปเล่นงานผู้แกนนํากลุ่มนักรบที่อิหร่านนั้นหนุนหลังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฮิตบอบเละหามาฮูตีก็เป็น เป้าหมายที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับต้องการจะเล่นงานซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มเหล่านี้นะครับเพราะไม่เช่นั้นแล้วครับกลุ่มเหล่านี้จะนําเม็ดเงินมาจากไหนพอพวกเขาไม่ได้มีการไปทําค้าขายอย่างต่างประเทศเหมือนกับประเทศอิหร่านนั่นคือประเทศครับแต่นี่เป็นกลุ่มนักลบเศรษฐกิจภายในก็จะเติบโตกันเองภายในแต่หามเม็ดเงินจากภายนอกอย่างไร นั่นก็คือการลบนั่นเองนะฮะผู้เขาก็ต้องใช้กำลังพลแล้วก็อาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆทำการรบถึงจะได้เงิน